สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ YouTube Facebook นะคะวันนี้เนี่ยจิ๊ปเปอร์จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก่อนอันนี้ก็ได้พูดถึงตัว S Factor ไปแล้วนะคะสำหรับตัวที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือตัว Anti Acne นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขายดีรองลงมาจากตัว S Factor เลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถรักษาสิวได้ถึงปัญหาของสิวจริงๆนะคะก็เรียกว่าแบบไปถอนรากถอนโคนกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยส่วนผสมหลักของเขาเรียกว่าเรตินอลดีไฮด์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเมดิลีนยังเป็นเจ้าแรกนะคะที่มีการนำส่วนผสมที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์เนี่ยมาผสมในผลิตภัณฑ์รักษาสิวถามว่าทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้นะคะต้องเท้าความไปก่อนว่าเมดิลีนเนี่ยมีทีมแพทย์มีหมอเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นคนช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับภายในแบรนด์แล้วก็เลือกส่วนผสมทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างหรือว่าส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยจะผ่านการอ่านวิจัยมาทั้งหมดนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมักจะนิยมใช้สารที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์นะคะเป็นตัวรักษาสิวเพราะว่า1เลยนะคะไร้ผลข้างเคียงก็คือว่าไร้อาการหน้าแดงหน้าแสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยสารที่รักษาสิวได้ดีที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ในตระกูลของกรดวิตามิน A ทั้งหมดแต่ด้วยเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร้อนมากๆนะคะเวลาทากรดวิตามิน A เนี่ยมีโอกาสหน้าแดงหน้าแบบแสบแล้วก็บางได้นะคะจึงไม่เหมาะที่จะนำกรดวิตามิน A มาใช้ทางอย.ก็เลยจำกัดไว้ให้แพทย์เท่านั้นที่เป็นคนใส่สารนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงยังมีความอันตรายถึงการตั้งครรภ์ด้วยนะคะแต่ว่าสารที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์เนี่ยเป็นสารที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่จากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะแล้วก็ได้สารที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์ซึ่งแตกตัวออกมาจากกรดวิตามิน A อีกทีนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อทาไปแล้วเนี่ยรักษาสิวได้ดีกว่าคือถอนรากถอดโคนเลยแล้วก็2เนี่ยไม่มีอาการแสบแดงนะคะระหว่างใช้แล้วก็หลังเลิกใช้เนี่ยผิวหน้าไม่บางนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็กลไกการรักษาสิวเนี่ยหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่ามันใช้กลไกอะไรในการรักษาสิวเดี๋ยวจิ๊บอธิบายให้ฟังตัวนี้นะคะก็คือเวลาการรักษาสิวเนี่ยปกติแล้วผิวคนเราเนี่ยเวลาเป็นสิวขึ้นมาเนี่ยเรามักจะใช้การแต้มสิวให้สิวยุบลงไปการแต้มสิวถือว่าเป็นการรักษาสิวที่ชั่วคราวนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้ทำให้สิวหายไปจากใบหน้าได้เพราะว่าสิวเนี่ยถ้าหัวสิวอยู่บนใบหน้าเราแต้มให้ยุบไปมันแค่ยุบค่ะแต่ว่าวันนึงที่พักผ่อนน้อยหรือว่าเครียดหรือว่ามีรอบเดือนของผู้หญิงนะคะก็จะมีสิวขึ้นมาอีกเพราะว่าร่างกายอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาแบบแต้มสิวนะคะจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้แบบรักษาสิวจริงจังก็คือชั่วคราวได้สมมติว่าวันนี้ฉันมีเดทต้องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าอยากสิวยุบก็แต้มไปก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วควรจะรักษาโดยการเอาหัวออกมาส่วนกลไกการรักษาของเรตินอลดีไฮด์นั่นก็คือตรงไหนก็ตามบนใบหน้าเราอย่างเงี้ยนะคะที่มีสิวอุดตันอยู่เนี่ยมันก็จะลงไปทำปฏิกิริยาค่ะฆ่าเชื้อหัวสิวทั้งหมดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหนองพอขึ้นมาเป็นหนองเนี่ยเราจะต้องกดหนองออกแล้วหัวมันจะหลุดมาพร้อมหนองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการกดเนี่ยก็คือใช้แค่คัสตอมบัตสองอันแล้วก็กดลงไปนะคะมันก็จะหลุดออกมาทำให้รอยดำที่เกิดเนี่ยจางได้ไวกว่าการที่เราจะเค้นหัวสิวสดๆโดยที่ยังหัวมันยังไม่กลายเป็นหนองนะคะทีนี้เนี่ยพอหัวมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยสิวมันก็จะหายขาดแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกนะคะลูกค้านะคะประมาณแบบ 80% ของเมดิลีนเลยนะคะที่ใช้แอนตี้แอคเน่เนี่ยเราบอกต่อให้เราเยอะมากแล้วรวมถึงแบบ 98% นะคะพอใจในผลลัพธ์มากๆแล้วไม่กลับมาเป็นสิวอีกนะคะเพราะนี่คือการรักษาสิวจากปัญหาของสิวจริงๆและแอนตี้แอคเน่นะคะยังลงไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงการรักษาสิวฮอร์โมนด้วยนะคะเพราะว่าสิวฮอร์โมนเนี่ยก็คือ1ฮอร์โมนแล้วก็2ก็คือน้ำมันนะคะมันเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นตัวแอนตี้แอคเน่จะลงไปปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะคะยังใช้ได้ถึงสิวสเตียรอยด์ด้วยเคล็ดลับในการใช้สิวสเตียรอยด์เนี่ยบางคนเนี่ยเมื่อหยุดใช้ครีมที่มีสารอันตรายนะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าแพ้ง่ายหน้าโดนอะไรก็แพ้ไปหมดเหอะง่ายคันหน้าแล้วก็มีสิวอุดตันใต้ผิวก็คือวิธีสังเกตนะคะให้ใช้หลังฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะรูปย้อนขึ้นนะคะถ้าผิวเราเนี่ยรู้สึกมันไม่เรียบและเป็นคลื่นๆนะคะให้ดูได้เลยว่าใต้ผิวหนังเรามีสิวอุดตันเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องคลีนออกให้หมดแนะนำไว้ใช้แอคเน่ก็ได้แต่บางคนเนี่ยไม่อยากให้มันขึ้นมาทีเดียวเพราะว่าอันนี้ใช้ไปแล้วยังไงหนองต้องขึ้นแน่นอนนะคะไม่อยากให้ขึ้นทีเดียวจิ๊บแนะนำว่าให้ทาเป็นบริเวณอย่างเช่น
ตรงเนี้ยลูบไปแล้วแบบสิวอุดตันเยอะมากเลยก็ทาบริเวณคางก่อนแล้วเคลียร์เป็นบริเวณเคลียร์เป็นบริเวณไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสิวสเตียรอยด์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งเอทแฟกเตอร์และแอคเน่คู่กันนะคะเพราะว่าผิวติดสารสเตียรอยด์เนี่ยโครงสร้างผิวจะถูกทำลายไปค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นต้องฟื้นฟูผิวด้วยเอทแฟกเตอร์ก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวทิปจะมาอธิบายตัวไวท์พัทเป็นตัวต่อไปนะคะ